ไลฟ์เฮลตี้เลิฟการแอนด์ทราเวลอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการชักเคยออกจากซองครับผมซึ่งจะมีคนสงสัยว่าทำไมนะเราต้องทำมือในลักษณะนี้ครับก่อนจะชักและหลายคนนะครับทำไมเขาต้องเอาจับกบนะจับกบแล้วก็ค่อยชักเคยออกจากซองนะครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ดูนะครับว่าเป็นของอะไรนะครับก็ถึงทำกันนะครับก่อนอื่นที่จะแนะนำให้นะครับก็คือผมนะครับไม่ได้ขายปืนขายเครื่องกระสุนนะครับทุกชนิดนะครับผมยิงปืนเป็นการกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการขายปืนและเครื่องกระสุนนะครับในทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับและเราไม่ใช้ปืนในการข่มขู่ใครหรือว่าจะทำร้ายใครนะครับเป็นกีฬาเท่านั้นนะครับผมกีฬาที่ผมที่ชอบก็คือ IDPA นะครับผมเพราะว่ามันสามารถนำไปใช้ได้จริงกับในชีวิตประจำวันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเข้าเรื่องว่าทำไมเราถึงต้องเอามือจับปกเป็นประจำตอนชักปืนนะครับมันมีหลายเหตุผลนะครับและลองมาดูกันว่าข้อสนใจครับอ่ะลองดูวันนี้นะครับปกตินะครับเข็มขัดตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับผมซึ่งใช้ได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่กางเกงเนี่ยผมจะไม่ใช้ในลักษณะนี้นะในการฝึกนะครับเพราะว่าผมจะต้องนำเข็มขัดนะครับร้อยกับเข็มขัดด้านในของกางเกงอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างความกระชับในการชักปืนหรือว่าการเปลี่ยนแม็กลงกระสุนบนกระชับในแต่ละครั้งนะครับอันนี้แค่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะซึ่งในการแข่งขันจริงๆนะครับเข็มขัดนะครับเป็นลักษณะนี้ประมาณ 1.5 นิ้วหรือว่าโอเคนะครับพร้อมสายลับนะครับพร้อมสายลับที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าสามารถนำไปใช้กับการร้อยกับสายลับเข็มขัดด้านในของกางเกงชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความกระชับนะครับในการชักปืนออกจากซองนะครับหรือการโหลดกระสุนลูกซองและการชักเปลี่ยนแม็กกาซีนนะครับมันจะสร้างความกระชับมากนะครับโอเคมาถึงเข้าเรื่องนะครับในการชักซองปืนนะครับในส่วนตัวของผมนะครับทำไมเอามือจับกบใช่ไหมครับก็เพราะว่านะครับทำให้เวลาคุณชักปืนออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยของมือของคุณเองนะครับคุณเห็นไหมครับเมื่อคุณชักปืนออกมาซองมือประทับปุ๊บและทำในพร้อมๆกันนะครับแนวปืนนะครับมันจะไม่ผ่านกับมือของคุณเองแนวปืนจะไม่ผ่านมือของคุณนั่นเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้แนวปืนผ่านมือของคุณเองนะครับทำซ้อมหลายๆครั้งซ้อมบ่อยๆนะครับมันจะสร้างความเคยชินกับและแบบคุณจะทำได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าในการแข่งขันกีฬา IPA หรือ IPAC นะครับถ้าเกิดคุณชักปืนขึ้นมาครับและมือจะเป็นนะครับมีลักษณะนี้ผมนะครับและชักปืนออกมาพลาดหักนะครับพลาดขาดมือของคุณนะครับจะทำให้คุณมีชีวิตออกจากการแข่งขันนะครับหรือถูกปักแพ้ได้นะครับดิสคอลิฟายนะครับนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับขาดมือถือว่าคุณแพ้นะครับถือว่าคุณตายอะไรประมาณนี้นะครับเลยคุณฟังนะก็ถ้าเกิดคุณทำนี้ผิดพลาดนะครับคุณจะโดนกรรมการปรับแพ้นะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถือว่าทำคู่กับสัญญาณก็ได้นะครับแล้วในท่าแบบนี้นะครับมันจะสามารถดัดแปลงนะครับจะใช้ได้กับประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลายๆท่านะครับผมสำหรับในการเตรียมพร้อมที่จะยิงนะครับเช่นนะครับดึงปืนขึ้นมานะครับปืนลองนี่ปืนพร้อมลองเห็นไหมครับท่าที่ลองปืนมือชักปืนขึ้นมานะครับการชักปืนปุ๊บมือลองปืนประมาณนี้นะครับมันประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับใช้กับการต่อสู้ก็ได้นะครับในการจับที่แบบนี้นะครับอาจจะไปใช้ได้กับอีกหลายแบบนะครับเช่นการฝึกยิงแบบต่อสู้นะครับขั้นสูงนะครับเมื่อเจอศัตรูปุ๊บนะครับเราชักปืนปุ๊บมันจะไปเป็นตามอัตโนมัติครับมือที่อยู่ที่อกนะครับจะเข้ามาจับสไลด์นะครับสไลด์ปืนและดันปืนไปได้แค่นี้ก็พร้อมยิงนะครับและสามารถตั้งใจยิงได้เลยนะครับโดยการที่มืออยู่ที่อกเก็บศอกนะครับจะทำให้ทิศทางของ
บางกระบอกปืนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับยิงลั่นไกใส่ศัตรูได้นะครับเปลี่ยนๆๆแค่นี้เองนะครับประมาณนี้ครับดึงมาปุ๊บอย่างนี้ครับเนี่ยปืนปลอดภัยถูกไหมครับปากต้องนะครับปอกปืนนะครับห่างออกจากศอกนะครับบอดยิงได้เลยปัง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 ใช้แกะไรเอลในการบุกนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือหรือจะเป็นอีกแบบนึงในการแข่งขันนะครับชักปุ๊บเอามือรองครับเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็ยิงออกไปครับมือจับอกนะครับใช้ได้อีกรูปแบบนึงครับมันจะเป็นตามอัตโนมัตินะครับเมื่อคุณฝึกบ่อยๆนะครับและยิงออกไปประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นต่อไปก็เป็นการเก็บปืนนะครับผมก็จะเอามือจับที่อกกันนะครับเช่นนะครับดึงมาปุ๊บมาปุ๊บยิงนะครับหรือว่าทำการยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมจะเก็บปืนใช่ไหมครับผมวิธีนี้ก็เป็นวิธีนึงที่คุณควรจะหัดให้เป็นนิสัยนะครับก็คือเคลียร์สไลด์2ครั้งครับลั่นไกลงพื้นทิกเกอร์ดาวโปสเตอร์เก็บปืนเข้าสองครับทำนี้เพราะอะไรครับมือก็ยังจับที่เดียวอยู่ครับเข้าไปโดยประมาณนี้จับอยู่ที่อกประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าคุณอาจจะเป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเซฟตี้ต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับคักปืนขึ้นมายิงเมื่อทำการยิงเสร็จปุ๊บก็ทำการเคลียร์สไลด์นะครับแฮมเมอร์ดาวน์นะครับเคลียร์ปืนลงพื้นนะครับโดยทิศทางที่ปลอดภัยไม่เอาหันไปทางอื่นครับลงพื้นสักสองนัดครับสไลด์เคลียร์ปืนลงพื้นทิกเกอร์ดาวน์โปสเตอร์เก็บปืนเข้าซองครับแค่นี้เองนะครับผมคุณทำอย่างนี้เป็นการเคลียร์กระสุนเผื่อจะมีกระสุนติดอยู่ภายในปืนนะครับติดอยู่ภายในลำเพลิงนะครับพอคุณเคลียร์สักสองครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจทิกเกอร์ดาวลงพื้นครับโปสเตอร์เก็บปืนเข้าซองครับผมกรรมการจะสั่งเช่นนี้นะครับทำวิธีนี้ทั้งการฝึกและการแข่งขันนะครับให้เป็นนิสัยนะครับมันจะเป็นการต่อยอดไปสู่การแข่งขันได้และเป็นวินัยครับเพราะว่าการเล่นปืนครับคุณต้องมีวินัยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับทำไมถึงเอามือจับอกเป็นนักหนาเพราะผมก็ในความคิดผมก็คือน่าจะเป็นเหตุผลนี่แหละครับเซฟตี้นะหรือว่ามันอาจจะไม่มีกฎตายตัวอะไรยังไงก็ตามก็แล้วแต่ก็ลองไปใช้กันดูนะครับก็ได้เป็นเทคนิคง่ายๆมาลองดูสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็กดฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ได้ในช่องไกด์มิกกี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณครับ